เทรดเหรียญเทียบคู่ BTC มีหลักคิดและมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงวิธีการเทรดนะครับเทียบเหรียญกับ BTC นะครับว่าเขามีหลักคิดแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเทรดในตลาดคริปโตใช่ไหมเราก็ต้องทำการแลกเงินเนี่ยเป็นเงินเฟียตก่อนใช่ไหมครับแลกไปเป็น stablecoin นะครับอย่าง USDT BUSD นะครับ USDC อะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อเหรียญที่เราต้องการจะเทรดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขามี Bitcoin อยู่แล้วแล้วเขาต้องการจะเทรดเทียบกับคู่เหรียญอื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาไม่ต้องการจะไปผ่านStablecoin หรือว่าเงินเฟียตเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันเลยครับถ้าเราเข้ามาในตัวหน้าตัวเว็บไซต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักคิดคร่าวๆนะครับเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆฟังก่อนเนาะว่าเวลาเราจะเข้าไปเทรดเหรียญเนี่ยปกติแล้วเพื่อนจะใช้เงินเฟียตใช่ไหมครับหรือว่า Stablecoin เนี่ยเข้าไปในการซื้อขายเหรียญ นะครับอย่างเช่นเราต้องการซื้อ BTC ใช่ไหมเราก็จะทำการแลก USDT นะครับหรือว่า BUSD อะไรพวกนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ทำการซื้อเหรียญใช่ไหมครับอย่างพวกคลิปก่อนๆที่ผมทำไปเนี่ยเราก็จะทำการเทรดเทียบกับเหรียญ USDT หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวกราฟให้เพื่อนดูคร่าวๆว่าเวลาเราเทรดคู่เหรียญ USDT เนี่ยนะครับลักษณะของกราฟหรือว่าราคาเนี่ยนะครับมันจะเป็นมูลค่านะครับที่เทียบกับดอลลาร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหรียญบิตคอยน์อยู่ประมาณ 40,000 กว่าที่เขาบอกว่าในข่าวเนี่ยบิตคอยน์ขึ้นทะลุ 50,000 ขึ้นทะลุ 60,000 อย่างเงี้ยเขาเป็นการแสดงราคาที่เทียบกับเงินดอลลาร์นะครับแต่ในลักษณะของการที่เราใช้บิตคอยน์ในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเราเอาบิตคอยน์ไปซื้อดอทเราบิตคอยน์ไปซื้อ ETH หรือว่าเอาบิตคอยน์ไปซื้อ ADA อะไรเงี้ยนะครับลักษณะของกราฟหรือว่าโครงสร้างราคามันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันจะเป็นราคาของเหรียญนั้นเนี่ยเทียบกับบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนดูอย่างเช่นเราดูจะดูดอทใช่ไหมเหรียญดอทนะครับแล้วเทียบราคาที่เป็น BTC เนาะเราก็จะต้องเทียบกับตัวบิตคอยทั้งหมดเลยนะมันจะขึ้นมาเป็นแต่ละเอ็กซ์เชนเนี่ยเป็นบิตคอยอยู่ข้างหลังหมดเลยเห็นไหมฮะเราก็เลือกเอ็กซ์เชนดูว่าเราเทรดในเอ็กซ์เชนไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่ในไบแนนซ์ใช่ไหมเราก็เลือกไบแนนซ์ดูว่าตัวราคาที่เป็นดอทเนี่ยเทียบกับบิตคอยอ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเป็นกี่ซาโตชิเนาะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ343นะครับซาโตชิก็คือตัวหน่วยย่อยของบิตคอยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเขาเปรียบเทียบนะฮะเหมือนที่เราเอาบิตคอยไปเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นดอลลาร์ถูกไหมครับคราวนี้เราก็มาดูกราฟว่าถ้าสมมติตัวเนี้ยเราชอบไหมนะครับในการที่จะเข้าไปเทรดมันเราก็เข้าไปดูในตลาดตัว exchange ที่เราเทรดอีกทีนึงอันนี้คือหลักคิดในการดูโครงสร้างราคาคร่าวๆนะครับว่าถ้าสมมติเอาบิตคอยไปเทียบอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเช่น ETH ก็ได้นะครับบิตคอยเทียบกับ ETH ก็จะต้องเอา ETH ขึ้นก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วย BTC นะครับเราลองดูซิว่าตัวราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เห็นมั้ยครับราคามันก็อยู่ประมาณ 0.069409 นะครับอันนี้เกิดเป็น ETH เทียบกับ BTC นะครับซึ่งกราฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ Bitcoin เทียบกับUSDT หรือว่า ETH เทียบกับ USDT มันคือการผสมกันของ2ตัวคือเปลี่ยนจากไม่ต้องพึ่งเงินเฟียตละเป็นพึ่งตัวอิงตัว Bitcoin อย่างเดียวนะครับนี่เราก็สามารถดูเหรียญอื่นๆได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า exchange นั้นน่ะมันมีให้เทรดเทียบกับ BTC หรือเปล่านะครับอย่าง exchange บ้านเราเนี่ยก็จะเทียบเป็นเงินบาทอย่างเดียวนะครับอย่างเช่น BTC เนี่ยTSB อะไรเงี้ยก็จะเป็นในเชนบ้านเรานะครับหรือว่า ETH TSB เนี่ยก็เทียบกับเงินบาทหมดเลยก็จะมีแต่บ้านเราเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเทียบกับ BTC มันจะมีเยอะมากอย่างยกตัวอย่าง ADA ก็ได้อีกทีนึงเราเพื่อนลองดูว่าเต็มเลยเห็นไหมครับมีอะไรอ่ะ Wobby CoinEx นะครับ Upbit ก็มีเห็นไหม Upbit KuCoin นะครับ Kraken Coinbase นะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นกระดานเทรดที่เขามีให้เทรดเหรียญเทียบกับ BTC นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันว่าถ้าสมมุติเข้าไปใน Binance เนี่ยเราจะเอา Bitcoin เราไปซื้อเหรียญอื่นหรือไปเทรดเหรียญอื่นเนี่ยนะครับมันทำยังไงนะฮะเข้าไปที่หน้าเทรดของ Binance เนาะคราวนี้ผมเตรียม BUSD มาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าสมมุติเราซื้อแบบปกติอะเราใช้ Stablecoin ซื้อ Bitcoin นะครับหรือว่าซื้อ ETH เนี่ยเราทำยังไงใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่ละเดี๋ยวเข้าไปดูกันในหน้าเทรดก่อนนะครับคลาสสิกนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรามี BUSD อยู่ใช่ไหมครับเราต้องการจะซื้อ Bitcoin นะครับหรือว่าซื้อเหรียญอื่นเนี่ยเราก็ต้องเลือกตลาดใช่ป่ะที่เป็น BUSD ตรงนี้ก็มีให้เลือกหรือว่าเราพิมพ์ข้างบนก็ได้นะครับอย่างเช่น BTC BUSDนะครับเนี่ยแล้วเราก็กดปุ๊บเข้าไปเห็นไหมเราก็จะได้
ราคานะครับราคาตัวบิตคอยที่เทียบกับตัว BUSD อยู่นะครับคราวนี้เราจะซื้อที่มาร์เก็ตได้เลยมันก็จะขึ้นตัวยอดที่เรามีอยู่ของ BUSD เนาะก็คือ32กว่านะครับแล้วกดที่มาร์เก็ตเลยซื้อไปที่แม็กเลยนะครับผมต้องการจะเปลี่ยน Stablecoin มาเป็นBTC ให้เพื่อนเห็นก่อนแล้วก็นำ BTC เนี่ยไปเทรดต่ออีกทีนึงนะครับในตัวที่มีสัญญาณที่เราหาเจออะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่าทำยังไงนะครับแล้วกด buy ไปเลยนะครับคราวนี้เราทำการเปลี่ยน BUSD เมื่อกี้มาเป็น BTC ละนะครับ BTC ก็จะโผล่มาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับตอนแรกเป็น0อยู่เนาะก็จะโผล่มาเป็น 0.00751 อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับคราวนี้เราไปดูที่ตลาดตัวที่เราจะเทรดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรให้เราเทรดบ้างใน Binance ที่เป็น BTC เทียบกับเหรียญที่เราต้องการจะซื้อนะครับตอนนี้เรามี BTC ละเราเข้าไปดูที่ Market นะครับเรากด Back ไปก่อนปึ๊บแล้วเราก็ไปเลือกที่ Market นะครับเราเข้ามาที่ Market แล้วใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมี All Crypto อยู่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหม All Crypto นะครับเราไปกดที่ Spot Market Spot Market นะครับเพราะว่าเราต้องการจะเทรดใน Spot เนาะเราอยู่ในฟังก์ชันของ Spot อยู่นะครับคราวนี้มันจะมี BUSD USDT BNB BTCAltcoin, Fiat, ETF อะไรพวกนี้เราเลือกที่ BTC ตรงนี้หมายความว่ามันจะโชว์เหรียญกระดานเหรียญที่เป็นเทียบกับ BTC ทั้งหมดให้กับเพื่อนๆดูว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเรากด BNB เนี่ยก็คือการนำ BNB ไปเทรดเทียบกับเหรียญอื่นนะครับแต่ตอนนี้เราจะ example BTC ให้เพื่อนดูนะฮะแล้วกด BTC เข้าไปมันจะมีเนี่ยประมาณกี่เหรียญผมไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะต้องไล่ดูเนี่ย ETH, BNB, XRP เนี่ยพวกนี้ไล่ลงมานะครับประมาณ16หน้าได้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มีกระดานเทรดที่เทียบกับ BTC คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเหรียญที่เราต้องการจะเทรดก่อนจากกราฟเนาะเราต้องดูใน Trading View ก่อนนะครับเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะลองเทรดตัวดอทดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นดอทมันมีสัญญาณเนาะลบตรงนี้ดอทพอเราเข้ามาในหน้าตัว Trading View เนาะสำหรับตัวดอทเทียบกับ BTCนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแนวรับแนวต้านนะดูแบบพื้นฐานเลยว่าเราเทรดเนี่ยเราก็ดูแนวรับก่อนว่าเราจะคัทลอสที่ตรงไหนใช่ไหมอย่างตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นดอทเทียบกับ BTC เนี่ยจุดคัทลอสนั้นอยู่แถวประมาณนี้ถ้าต่ำกว่า331นะครับซาโตชิก็คือลงมาต่ำกว่านี้เราคัทลอสนะครับโอเคไหมความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเลยเนาะนะครับเราก็ไปดูในกระดานเทรดเมื่อกี้เนาะของเราก็ไปเลือกดูซิว่าดอทมันอยู่ไหนดอทเทียบกับ BTC นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่ต้องการจะเลื่อนหานะครับเราลองเทียบพิมพ์หาเลยดอทนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับเราพิมพ์ยังไม่หมดเลยมันก็ขึ้นมาละดอทเทียบกับ BTC เราดับเบิลคลิกไปเลยดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะโผล่มาอีกหน้าหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราเทรดในเว็บไซต์นะครับหรือเบราว์เซอร์นะครับคราวนี้ราคามันคือราคาเดียวกันเห็นปะ343เมื่อกี้กับตัวหน้า Trading View นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะ344ละนะครับขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าไปเทรดได้เลยก็เลือก Market นะครับแล้วทำยังไงตรงนี้มันจะเป็นหน่วย BTC ใช่ไหมครับกับหน่วยดอทใช่ไหมดอทเนี่ยยังเป็น0อยู่เพราะว่าในกระเป๋าอะไรของผมเนี่ยไม่มีดอทอยู่นะครับก็กดซื้อทั้งหมดเลยใช้ BTC ทั้งหมดนะครับซื้อดอทไปปึ๊บกดปุ๊บมันก็จะขึ้นบายไหมออเดอร์ฟิลละนะครับ BTC ฝั่งนี้จะหายไปแล้วเราได้เป็นดอท218เห็นไหมครับอันนี้คือเราทำการใช้ BTC ซื้อเป็นดอทเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเอาดอทเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นเราลองดูซิว่ามันมีเหรียญที่เทียบกับดอทไหมรู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะครับใน Binance เดี๋ยวผมลองกดดูมันจะมีเป็นดอทเทียบกับพวก Stablecoin หรือไม่ก็เทียบกับพวก BNB อะไรเงี้ยถ้าเป็นดอท BNB อาจจะมีไหมอ๋อไม่มีนะครับอันนี้คราวนี้เพื่อนก็ได้รู้แล้วว่าเราสามารถเอา BTC เนี่ยไปซื้อเหรียญต่างๆได้นะครับไปเทรดได้แล้วก็มีวิธีการดูกราฟยังไงนะครับถ้าเกิดสมมติเราอยากจะใช้ BNB ล่ะเราก็มาดูในกระดาน BNB ดีว่าBNB เนี่ยมันสามารถเอาไปซื้อเหรียญอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีคู่เหรียญอยู่นะครับอย่างเช่นซื้อโซซื้อดอทซื้อแซนซื้อ XRP อะไรเงี้ยซึ่งโครงสร้างราคาเพื่อนต้องดูให้ดีนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกับเราซื้อเหรียญนั้นโดยใช้ Stablecoin นะครับถ้าเกิดใช้ Stablecoin เนี่ยหน่วยราคามันจะเป็นแบบ10ดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับ Bitcoin อ่ะมันก็จะเป็น 0.000 กว่าเพราะว่า Bitcoin ราคามันแพงกว่าถูกไหมครับคราวนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ Bitcoin ซื้อเหรียญต่างๆได้แล้วเนาะแล้วสุดความรู้ในวันนี้กันนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ BTC นะครับในการเทรด
ในการซื้อเหรียญต่างๆได้แล้วนะแล้วก็รู้ว่าหลักคิดเนี่ยทำไมเขาถึงต้องใช้ BTC เนาะเพราะว่าเขาไม่ต้องการผ่านเงินเฟียตหรือว่าสเตเบิลคอยน์นะครับต้องการจะเก็บกำไรเป็น BTC ไว้ถ้าใครที่มีคำถามเนี่ยก็ฝากพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับของ YouTube หรือว่าในตัวอินบ็อกซ์ของ Facebook ของลงทุนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบถามให้กับเพื่อนๆนะครับและถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เราทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่ง Traditional Marketวันนี้ผมก๊อฟนะครับขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ